ีเปิดงานประเพณีชักพระท่านสุเทพเพื่อสวัสดิ์ครับเที่ยวเมืองร้อยเกาะเลาะคลองร้อยสายไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์เมืองคนดีขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรวมพลังรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีที่จะรังสรรค์งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวใต้ทุกคนงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยมิตรภาพแห่งสายน้ำตาปีที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์สามัคคีซึ่งกันและกันตลอดไปและผู้ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้คือผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจในการวิวัฒน์พัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุเทพเทือกสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าครับขอเชิญอยู่ที่ท่านสุเทพเทือกสุวรรณนะครับขึ้นทางนี้ครับบันไดทาง